สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮ็ดขนมค่ะวันนี้จะพามาทำเค้กกล้วยหอมซึ่งเย่าบ่เคยเฮ็ดจ้าเถื่อแต่เป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะพี่น้องส่วนผสมมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็นเนยค่ะพี่น้องเนยแบบจืดนะคะ100 กรัมแล้วก็ตามด้วยนมค่ะพี่น้องนมจืดในราคาพี่น้องประมาณ100 มิลลิลิตรค่ะนะคะหม้อร้อนค่ะพี่น้องก็มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกล้วยหอมค่ะพี่น้อง300 กรัมค่ะกล้วยหอมประมาณ 3-4 ลูกที่เย่าหั่นลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งค่ะพี่น้องแป้งสำเร็จรูป400 กรัมนะคะอันนี้เป็นแป้งเค้กกล้วยหอมสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าเย่าผสมแป้งเองบ่เป็นสะดวกสบายสำหรับแม่บ้านยุคใหม่มากๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะซื้อมาค่ะยี่ห้อใดก็ได้แล้วทีแต่เฮาชอบนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเย่าก็จะพามาปั่นนะคะมาปั่นมาบดมาผสมอีหยังต่างๆให้เบิ่งนะคะพี่น้องก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะบดกล้วยให้ดูก่อนค่ะขาตังกล่องเย่ามันสั่นนะคะพี่น้องอาจจะเห็นเป็นภาพแคบๆเนี่ยเพราะว่าอันเก่าน่ะมันหักค่ะก็เลยได้เอาสำรองมาใส่ค่ะหลังจากนั้นนะคะบดกล้วยหอมให้ละเอียดค่ะพี่น้องให้ละเอียดเลยนะคะแล้วค่อยเอาไปผสมกับแป้งนะคะนี่ค่ะบดไปเรื่อยๆค่ะกล้วยหอมต้องเอาง่อมๆแน่นะคะพี่น้องมันค่อยสิบดง่ายนะคะแต่ว่าเฮาก็สิไปปั่นอยู่นะคะมื้อเย่ากับบังกล่องด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันตั้งบ่ถึกหม่องนะคะก็เฮ็ดในครัวในนําค่ะหลังจากบดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเราตัดแป้งเลยค่ะเอาแป้งลงมาผสมค่ะนี่ค่ะภาพมื้อนี้ก็จะเป็นแบบว่าเตี้ยๆต่ําๆนี่นะคะเพราะว่าค่าตั้งกล่องบ่อํานวยเลยพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะเทแป้งลงไปเลยค่ะสลับแป้งสำเร็จรูปนะคะพี่น้องมันจะมีความหวานในตัวเลยค่ะเราไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะพวกน้ําตาลอีหยังบ่ต้องใส่ค่ะผงฟูกับบ่ต้องใส่เพราะว่าเฮาซื้อมาใหม่ๆนะคะพี่น้องเฮาเฮ็ดใหม่ๆมันก็จะฟูเองค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเอานมใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะอันนี้คือน้ํานมนะคะพี่น้อง100 มิลลิลิตรนะคะมอลอคนให้เข้ากันก่อนค่ะหลังจากนั้นตามด้วยนี่ค่ะเฮ้ออีหยังกล้วยบดกล้วยหอมบดพี่น้องเบิ่งจังนึงก็เป็นคือเอเลเนาะค่ะกล้วยหอมบดใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันเป็นหยังต้องคนก่อนเวลาเฮาเอาไปตีมือนะคะปั่นมือนะคะมันค่อยบ่กระเด็นค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องตามด้วยเนยค่ะเนยที่เย่าไปเอาไปละลายกับน้ําหอดนะคะพี่น้องมันก็จะเป็นแบบว่าคืนตัวหน่อยๆค่ะมันจะมีแบบว่านี่ค่ะจะเป็นชิ้นๆจังซี่เย่าเอออีหยังก็บ่ฮู้นะคะพี่น้องแต่ว่าเมนูที่เย่าถนัดที่สุดก็คือกับเผาค่ะตะเคกล้วยหอมนี่เย่าบ่ถนัดนะคะแล้วมื้อนี้เย่ามาผักเสียงใส่เอาเพราะว่าเย่าเฮ็ดในครัวข้างในค่ะเย่าบ่สามารถที่สิเว้าเสียงดังหรืออธิบายอีหยังได้มากเพราะว่าเจ้านายนั่งอยู่ข้างเทิงแล้วเราสิตกใจเสียงเย่านะคะพี่น้องหลังจากผสมกันเข้าแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะใช้ปั่นเครื่องนะคะพี่น้องส่วนปั่นเครื่องนี้เย่าสิบ่ได้เอาเสียงเครื่องให้ฟังนะคะพี่น้องเพราะมันดังแห้งอีหลีค่ะเสียงตะกอที่ปั่นกับนี่ค่ะมันสิดังแห้งดังแบบแสบแก้วหูเลยค่ะพี่น้องเย่าก็เลยปิดเสียงไว้แต่ตอนแรกเลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะหลังจากนั้นปั่นประมาณ15 นาทีค่ะให้เนื้อของกล้วยหอมนะคะเนียนไปกับอันนี้เลยค่ะเนียนไปกับแป้งค่ะพี่น้องปั่นไปเรื่อยๆค่ะการเฮ็ดเค้กกล้วยหอมนะคะพี่น้องนมใส่ไหลบ่ได้เด้ค่ะมันจะแฉะมันจะเละค่ะเพราะว่าเค้กกล้วยหอมมันจะบ่เป็นแบบแผ่นๆเนาะค่ะแล้วมันจะหักง่ายแตกง่ายเนาะค่ะใส่ซ้ําที่เพิ่นกะให้เฮามาในกล่องอ่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าแป้งเขาเจ้ากะมาให้เฮาแล้วเนาะค่ะถ้าเฮาใส่หลายกว่านั้นน่ะเค้กที่เราหั่นออกมามันจะเละเพราะว่ามันสิบ่เกาะโตเป็นก้อนหรือว่าเป็นรูปทรงนะคะพี่น้องเอาง่ายๆอ่ะค่ะเอาง่ายๆซั่นนะคะนี่ค่ะปั่นไปเรื่อยๆจนเนียนนะคะพี่น้องนี่ค่ะจะเห็นเป็นเม็ดๆนั่นคือกล้วยหอมเด้อค่ะพี่น้องกล้วยหอมหลังจากปั้นแล้วเรียบร้อยค่ะเนียนดีแล้วค่ะพี่น้องเอามาใส่ฝอยค่ะเย่าจะใส่เป็นฝอยเพราะว่าเย่าบ่ได้ใส่เป็นกระทงถ้วยกระทงนะคะเพราะว่าเย่าจะอบเตาปิ้งขนมปังนะคะฝอยเฮาก็เอาน้ํามันนะคะพี่น้องเห็นกระดาษทิชชู่นั่นบ่แม่นเศษฝุ่นนะคะเอากระดาษทิชชู่ชุบกับน้ํามันพืชแล้วก็มาเศษฝอยค่ะเพื่อที่ให้เวลาเฮาอบขนมนะคะพี่น้องมันจะไม่ติดนะคะถ้ามันมีเวลาในเสร็จฝอยแล้วเรียบร้อยน้ํามันเผือเสร็จแล้วก็เอาไปอบให้มันหอมจักคราวนึงค่อยเอามาเทเค้กใส่มันค่อยสิบ่ติดเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าย่าบ่มีเวลาเนาะค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็เทลงไปเลยค่ะเอากะเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าฟูขึ้นไหลก็จะปิดฝาบ่ได้เนาะค่ะแต่ว่าย่าสิใส่แค่2กระทงค่ะนี่ค่ะเทลงไปเลยนี่ค่ะมือกับบังกล่องพี่น้อง
นี่ค่ะเทลงไปอีกค่ะเพราะว่าการเฮ็ดเค้กนะคะพี่น้องเค้กกล้วยหอมนี่เยอะกับหัวมันง่ายอยู่ดอกค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกอย่างที่เยอะบ่ค่อยถนัดอีหลีค่ะพี่น้องเวลาทําขนมมันต้องละเอียดกว่าเฮ็ดกับเผาด้วยพี่น้องเฮ็ดกับเผานี่เฮายังสามารถพุ่งๆกะกะได้แต่ว่าเวลาเฮ็ดขนมนี่ทุกอย่างต้องเป๊ะเลยเพราะว่าถ้าบ่เป๊ะนี่ถ้าใส่น้ําหลายมันก็แล้วมันก็เละเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าถ้าใส่น้ําหน่อยก็แข็งมันบ่คือกับเผาเฮานะคะถ้ามันจืดเฮาก็สามารถปรุงเค็มได้แบบซิดๆพุ่งๆได้เลยค่ะแต่อันนี้มันบ่แม่นจังซั่นเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากใส่แล้วเรียบร้อยค่ะตอนแรกว่าจะใส่3กระทงค่ะพี่น้องมาเบิ่งไปเบิ่งมาพ่อกระเทินค่ะใส่ลงไปให้เบิดค่ะมันเหลือ2กองพ่อค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือลองเฮ็ดเบิ่งก่อนค่ะมือสมัครเล่นก่อนค่ะพี่น้องถ้าเฮ็ดออกมาผลเป็นจังได๋ว่าดีแล้วงวดหน้าก็จะเฮ็ดใหม่ค่ะเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเอาไปอบค่ะพี่น้องในอุณหภูมินะคะอบ15นาทีแรกค่ะอุณหภูมิ200ค่ะพี่น้องนะคะตามที่เพิ่นเขียนไว้ข้างกล่องนะคะลมร้อนของเฮาก็จะเอาลมล่างลมบนนะคะอันนี้เป็นที่ปิ้งขนมปังเด้อค่ะที่เฮาปิ้งกับเฮาสิเอิ้นเตาติ้งอ่ะค่ะพี่น้องตั้งเวลาไว้30นาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาขนมเข้าไปอบเลยค่ะพี่น้องก่อนสิเฮาสิอบนะคะเฮาต้องวอร์มไฟจัก5นาทีก่อนให้เตามันร้อนก่อนนะคะพี่น้องค่อยเอาขนมใส่เข้าไปค่ะนี่ค่ะเอาขนมใส่เข้าไปแล้วก็ฟ้าแล้วก็ตั้งไว้15นาทีค่ะพี่น้องค่อยมาเบิ่งอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะเค้ก2อันพอดีกันเป๊ะๆ เลยค่ะพี่น้องหลังจากผ่านไป15นาทีค่ะเค้กเฮาก็เริ่มมีความเหลืองขึ้นมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะปรับอุณหภูมิมาอยู่15นะคะ15องศาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาบ่แม่น15 150พี่น้องอย่าฟังผิดนะคะได้สว่า15องศา150เนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องอบไปอีก15นาทีค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ใดใส่เตาใหญ่นะคะเตาอบใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าคิดว่า200พอดีค่ะอุณหภูมิ200กําลังพอดีค่ะหลังจากผ่านไป30นาทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็เอาแหมมาจิ้มเบิ่งค่ะปรากฏว่ายังติดกันอยู่ค่ะพี่น้องยังเป็นน้ำอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำติดแหมอยู่สิคือใส่บ่ได้ค่ะพี่น้องอบต่ออีก10นาทีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็อบเค้กต่ออีก10นาทีก็เป็น40นาทีค่ะเฮาก็สิได้เค้กกล้วยหอมที่หอมอีหลีค่ะหอมฟู่แบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะเอาค่ะเดี๋ยวเอาไปหั่นให้เบิ่งค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากอบแล้วเรียบร้อยค่ะเอาพึ่งไว้ให้หายหอนสัก30นาทีค่ะค่อยเอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมที่นุ่มอีหลีค่ะพี่น้องเพราะเฮาชิมไปแล้วหน่อยนึงเพราะมันแตกนะคะนี่ค่ะเฮาหั่นไว้นี่ค่ะเฮาชิมไปนี่นุ่มแล้วแต่ว่าหวานจัดหวานมากค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับผู้ใดที่เป็นเบาหวานนะคะพี่น้องอย่าบ่แนะนําซื้อแป้งเค้กสําเร็จรูปด้วยค่ะเพราะว่ามันหวานอันนี้สําหรับส่วนตัวด้วยค่ะแต่ว่าผู้ใดมักก็ซื้อได้ค่ะนี่ค่ะอบประมาณได้2กล่องแล้วที่หั่นไว้นี่คือหั่นเตรียมใส่กล่องไว้ค่ะพี่น้องเวลาให้เจ้านายกินหรือว่าให้แจกหลังบ้านแจกพวกเหย้าพวกหยังก็สิได้ไปคนละชิ้นเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องคือกันแบบว่าเฮ็ดเค้กแบบง่ายๆบ้านๆ นะคะพี่น้องเป็นการเฮ็ดเค้กกล้วยหอมครั้งแรกโดยสําค่ะของเหย้านะคะเหย้าแบบว่าเตาอบขนมปังแบบนี้ค่ะพี่น้องเตาติ้งนี่ค่ะย่อมมักหลายเพราะว่าปิ้งไก่ก็ได้เฮ็ดเค้กก็ได้ค่ะพี่น้องมันสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างอันนี้บ่ได้โฆษณาขายนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะมาค่ะมากินเค้กด้วยกันค่ะ